แล้วก็กลายเป็นที่มานะอันนี้ทีมข่าวการเมืองของท็อปนิววิเคราะห์จากโพล่าสุดบิ๊กตู่หายใจรดต้นคออุ้งอิงนะคือคำว่าอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่คะแนนนิยมส่วนตัวของอุ้งอิงหรอกแต่คือเอาพ่อมาด้วยนะเอาต้นทุนของพรรคประชาธิปัตย์เอาต้นทุนของทักษิณมาทั้งหมดนะของพรรคเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยของทักษิณชินวัตรนะอะไรต่อมีอะไรที่เอามาหาเสียงนะเนี่ยล่าสุดแต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคะแนนนิยมของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินก็สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในขณะที่คุณพิธานะหล่นไปอยู่หลังกลุ่มนำไปแล้วตอนนี้นะนั่นคืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจว่าหลังจากนี้กว่าจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่านะสว.วันชัยสว.วันชัยสอนสิริเนี่ยให้สัมภาษณ์นะแล้วปรากฏคลิปนี้อยู่ในออนไลน์นะฮะสว.วันชัยเนี่ยถูกถามว่าเนี่ยกรณีของอุ้งอิงเนี่ยนะมองเห็นอะไรในตัวอุ้งอิงบ้างหรือเปล่านะไปฟังคำตอบจากสว.วันชัยนะฮะพูดตรงเหลือเกินเนี่ยที่อุ้งอิงเนี่ยมีจุดดีอยู่จุดเดียวและเหนือกว่าคนอื่นทั้งหมดทั้งในพรรคเพื่อไทยและคนอื่นๆที่เป็นบริวารว่านเครือคืออุ๊งอิ๊งมีจุดดีตรงเป็นลูกคุณทักษิณแค่นั้นเองเหรอคะแค่นั้นเองถ้าไม่ใช่ลูกคุณทักษิณถามเลยจะมีคนมาบอกว่าเนี่ยคือนายกคนต่อไปนี่หัวหน้าเพื่อไทยไม่อย่างนั้นคนอื่นๆจะมาค้อมน้อมหัวต้อนรับกันแบบโอ้โหเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาสว.วันชัยแตะเข้าไปนิดเดียวซัดกันตูมตูมอุ้งอิงเนี่ยคุณตรงมาจบดีสว.วันชัยสอนสิริแล้วก็ตรงใจใครหลายคนด้วยนะซึ่งคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยถึงพูดไงเมื่อวานเนี่ยว่าอุ้งอิงเนี่ยต้องรีบแสดงความชัดเจนว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่นายกโนมินีนะไม่ใช่นายกครอบครัวนะไม่ใช่นายกเด็กเส้นแต่มีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองยังไงบ้างแล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้อยู่ไปยืนอยู่บนผลประโยชน์ของคุณทักษิณนะอิงเนี่ยพยายามที่จะโต้เรื่องนี้แต่ถูกนักข่าวถามเรื่องประสบการณ์นะเธอก็จะไปตอบโดยไปยกเอาผู้นำในต่างประเทศที่อายุน้อยมาอ้างตลอดเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้ฮะประสบการณ์จนไปสำหรับวงการการเมืองอะค่ะอายุ36เนี่ยตอนที่อิงอยู่ในแง่ของธุรกิจเนี่ยนะคะอิงไปหลายที่มากๆซึ่งคนอายุน้อยกว่าอิงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เก่งมากๆหลายคนเก่งกว่าอิงด้วยซ้ำอิงไม่รู้สึกว่าตัวเองดีที่สุดและอิงมีทีมที่ดีที่สุดนะคะและอิงก็รู้สึกว่าการที่คอมเมนต์เรื่องอายุเป็นคอมเมนต์ที่เชยแล้วนะคะเราสามารถพูดก็ได้ว่าโอ๊ย60 70แก่ไปเด็กไปถ้าเราพูดกันอยู่แบบนี้มันเป็นความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็หันไปดูทั่วโลกด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้นำแต่ในแต่ละที่เนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างนะคะไม่ต้องผู้นำการเมืองอย่างเดียวผู้นำบริษัทผู้นำต่างๆมากมายของไทยก็เหมือนกันเด็กเก่งๆก็เยอะมากๆอันนี้อย่าคอมเมนต์แบบนี้อีกเลยค่ะมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์และก็แสดงถึงวุฒิภาวะในวิธีการตอบคำถามของอุ้งอิงนะฮะถามไม่ตรงคำตอบเขาอะ หรือว่าแยกไม่ออกเขาถามเรื่องประสบการณ์ตอบเรื่องอายุนึกออกไหมคนละเรื่องหรือว่าอุ้งอิงแยกไม่ออกระหว่างประสบการณ์กับอายุคนอายุน้อยใช่ว่าจะได้ประสบการณ์นะครับแต่ตอนนี้ที่เขาถามก็คือประสบการณ์นะฮะไม่ใช่อายุแล้วที่ไปตอบนี่อีกสเต็ปหนึ่งก็คือไปอ้างคนที่เก่งๆอายุน้อยๆซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาไงแต่อุ้งอิงอ่ะมีประสบการณ์อะไรแล้วมีความรู้ความสามารถเหมือนเขาไหมที่ตัวเองไปอ้างเขาน่ะคนเหล่านั้นเขาประสบความสำเร็จด้วยตัวเองหรือเขามีพ่อคอยชี้นิ้วจิ้มเลือกให้ข้ามหัวคนในพรรคขึ้นมาอันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาถ้าจะอธิบายก็ต้องอธิบายว่าเคยมีประสบการณ์การทำงานยังไงบ้างหรือคนที่ประสบความสำเร็จเร็วๆในต่างประเทศมีไหมมีเขาก็จะมีอุดมการณ์ที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่
ทํางานสาธารณะมานะเคลื่อนไหวในเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะมาก่อนแต่ไม่ใช่อยู่ในธุรกิจของครอบครัวมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆพ่ออยากกลับบ้านก็มาลงการเมืองเพราะฉะนั้นต้องตอบให้ชัดนะถ้าจะตอบประเด็นอย่างนี้อีกนะอันนี้ฝากช่วยอธิบายขยายความอายุน้อยไม่ใช่ปัญหาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ปัญหาตั้งท้องไม่ใช่ปัญหาแต่การพยายามบิดเบือนเฉไฉต่างหากที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปพันกับคนที่หนีคดีทุจริตแล้วอยากกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกอย่างที่คุณจตุพรบอกนั่นแหละชัดเจนนะว่าต้องแสดงตนต้องสำแดงตนออกมาว่าไม่ใช่นายกโนมินีเป็นตัวจริงนะมีความรู้ความสามารถยังไงเพราะอะไรเพราะในอดีตเนี่ยก็ไปโทษใครอื่นไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณเองแม้กระทั่งตอนที่ขึ้นมาเป็นนายกวิธีการในการบริหารจัดการผลประโยชน์การผ่องถ่ายหุ้นนะเอาไปไว้ในชื่อของลูกๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลารวบรวมหุ้นมาขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะก็หวังผลว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนะซึ่งลูกๆเนี่ยก็เคยถูกใช้เป็นโนมินีอันนี้พูดชัดเพราะว่าในคำตัดสินศาลฎีกาเนี่ยระบุเอาไว้เลยว่ามีการใช้ลูกๆเนี่ยเป็นโนมินีกรณีขายหุ้นชินนะจากแอมเปิลลิชก็มีการผ่องถ่ายขายมาไปพานทองแท้ไปพินทองทาก่อนที่จะขายต่อไปให้กลุ่มเทมาเซกในตลาดหุ้นพื้นที่ที่อยู่บนพื้นดำน่ะคือซื้อขายเป็นการซื้อขายนอกตลาดหุ้นนะแต่มาขายปลายสุดท้ายในตลาดหุ้นที่อ้างว่าไม่ต้องเสียภาษีไงเห็นไหมแล้วมันก็มีคดีที่ศาลตัดสินแล้วก็คือคดีซุกหุ้นน่ะคดีที่ถือของหุ้นนะชินอยู่เนี่ยนะที่ศาลตัดสินให้คุณทักษิณมีโทษจำคุกด้วยน่ะในคำตัดสินเนี่ยระบุชัดว่ามีการใช้บุคคลอื่นเนี่ยเป็นโนมินีไงนะเพราะฉะนั้นพอมีลูกสาวอีกคนหนึ่งจะมาลงการเมืองในเส้นทางซ้ำรอยกับคุณยิ่งลักษณ์ที่มาลงการเมืองอยู่ๆก็โดดจากธุรกิจมาลงการเมืองนะทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สังคมนี่จะสงสัยนะนายณัฐวุฒิไสเกื้อผอ.ครอบครัวพรรคเพื่อไทยคือคนที่เดินสายปลาใสนะฮะเวลาไปขึ้นเวทีต่างๆคุณทุกท่านก็จะร้องเพลงตลอดไปเวทีไหนเนี่ยผมเป็น FC เลยไปอุบลก็สาวอุบลไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยไปขอนแก่นก็สาวขอนแก่นเป็นนักลีลาปลาใสโต้วาทีไงนะทีนี้มันมีประเด็นที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่ว่าจะไปเวทีไหนก็ตามก็จะพูดถึงทักษิณค่ะก็จะพูดถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะไหนบอกว่าก้าวข้ามไงไหนบอกว่าก้าวข้ามไงแต่ยังเอาไปหาเสียงด้วยตลอดนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูฮะบางช่วงบางตอนบนเวทีนี้ฮะพี่น้องมันดูได้ตอนแก้ปัญหามันดูได้ตอนพาชาติเผชิญวิกฤตยุคไทยรักไทยตั้งแต่นายกทักษิณกี่วิกฤตผ่านมาได้หมดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสรัฐบาลปัจจุบันพลิกวิกฤตเป็นวินาศตลอดมาทักษิณเข้ามาประเทศเป็นหนี้ IMF อยู่หลายแสนล้านทักษิณใช้หนี้หมดก่อนกำหนดเวลาประยุทธ์เข้ามากู้หนี้ทะลุเพดาน10ล้านล้านทักษิณอยู่เกิดเหตุสึนามิปากใต้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยนานาชาติยอมรับประทับใจนี่คือความสามารถของผู้นำประยุทธ์เข้ามาน้ำท่วมบอกว่าเพราะฝนตกนั่นเองทักษิณอยู่เกิดเหตุไข้หวัดนกผู้คนบาดเจ็บวิตกหวาดกลัวประยุทธ์อยู่เกิดเหตุโควิดผู้คนตายกลางถนนไข้หวัดนกทักษิณโชว์กินไก่แสดงความเชื่อมั่นให้ประชาชนโควิดรัฐบาลนี้โชว์กินวัคซีนต่อหน้าประชาชน
ผมไม่ได้กล่าวหานะครับผมแค่ถามว่าจริงไหมนักร้องไม่ต้องหาเรื่องผมรู้ทันเมื่อกี้ทิ้งไว้ยังไงนี่คือเวลาขึ้นปราศัยตามเวทีต่างๆนะของนายณัฐวุฒิใส่เกลือลีลาก็จะเป็นแบบนี้ฟังเอามันนะได้เหมือนที่คุณจตุพรบอกเวลาเพื่อไทยปราศัยนะนะถ้าได้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวจะจัดการกับ3ปจัดการกับประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้จตุพรก็บอกว่าแล้วมันทำได้จริงเหรอช่วงปี54เคยมีอำนาจแล้วทำอะไรตอนตัวเองมีอำนาจนะทีนี้เรามาตามที่คุณณัฐวุฒิพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครจำลีลาคุณณัฐวุฒิได้ตอนที่กินน้ำโชว์ตอนที่ถูกถามเรื่องจำนำข้าวอ่ะกินน้ำโชว์อันนั้นก็เป็นอีกลีลาหนึ่งนะเป็นอีกลีลาหนึ่งที่ไม่เหมือนแบบนี้นะแต่เอาละไม่เป็นไรย้อนกลับไปอย่างเช่นตอนที่พูดเรื่องไข้หวัดนกพูดทั้งหมดบนเวทีเนี่ยราวกับว่าช่วยหาเสียงให้คุณทักษิณนะไม่ได้ช่วยหาเสียงให้อุ๊งอิ๊งเลยนะท่านผู้ชมสังเกตไหมนี่ประเด็นแรกข้อสังเกตแรกนะเวทีปลาใสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกลงนี่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าอุ๊งอิ๊งไม่ได้มีศักยภาพความรู้ความสามารถถึงต้องไปเชิดชูยกย่องคุณทักษิณชินวัตรที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศไปโหนไปโหนอ่ะทำไมเวลาปลาใสหาเสียงไม่พูดถึงคุณสมบัติของคนที่ตัวเองจะให้เป็นนายกอ่ะดันไปเชียร์อดีตนายกที่หนีคดีทุจริตอ่ะไม่แปลกใจกันบ้างเหรออันนี้ข้อสังเกตแรกนะไม่ว่าเวทีไหนนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยยาวกว่านี้เองนะอันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยบอกว่าอย่าเปิดยาวนะท่านผู้ชมบอกแต่เราต้องเป็นให้เห็นข้อเท็จจริงว่าเขาเคลื่อนไหวยังไงนะเหมือนหาเสียงให้คุณทักษิณไหมล่ะนะประการถัดมาแล้วให้ข้อมูลไม่ตรงด้วยทีนี้ให้ข้อมูลไม่ตรงยังไงอ่ะยกตัวอย่างกรณีไข้หวัดนกนะเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นนี้บางทีอาจจะไม่ทันไข้หวัดนกเนี่ยเป็นวิกฤตร้ายแรงนะแล้วเนี่ยนี่คือรายงานเรื่องไข้หวัดนกที่มีการสรุปเป็นบทเรียนกันนะรัฐบาลทักษิณปกปิดข้อมูลอยู่เกือบ2เดือนใช่หรือไม่ที่คุณณัฐวุฒิพูดเมื่อกี้นะรู้การระบาดตั้งแต่พฤศจิกายนปี46แต่รัฐเปิดเผย23มกราคม47การทำแบบนี้ผลคืออะไรนะมันคือการปกปิดข้อมูลไงอันนี้จากงานศึกษาวิจัยกรณีศึกษาเขาสรุปบทเรียนไงรัฐรู้ตั้งแต่พฤศจิกา46แต่ปิดข้อมูลไว้มาเปิดเผย23มกราคม47พฤศจิกาธันวามกราเกือบ2เดือนผลคือประชาชนไม่รู้ข้อมูลแล้วก็ไปสัมผัสนะมีเด็กตายด้วยที่คุณณัฐวุฒิพยายามพูดย้อนหลังเอาเครดิตเนี่ยนะฮะแล้ววิกฤตไข้หวัดนกเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองด้วยนะแล้วจากการจัดการที่มีปัญหาเนี่ยทำให้เกิดการแพร่หลายสุดท้ายก็ต้องฆ่าไก่ตายเป็นเบื่อแล้วที่บอกว่านายกกินไก่โชว์สร้างความเชื่อมั่นเนี่ยนะกินไก่โชว์เพื่อสร้างภาพนะแล้วกินไก่อะไรกินไก่ KFC ตอนแรกอ่ะเขามีการคัดมาแล้วแล้วไก่ KFC มันสะอาดอยู่แล้วไงค่ะแล้วสุกนะที่ชาวบ้านเขากลัวก็คือไก่ที่เลี้ยงตามบ้านตามบ้านแล้วมันสัมผัสใกล้ชิดได้นะหลังจากนั้นก็จัดเวทีสนามลงมีพี่เบิร์ดไปด้วยนะหมายว่าโชว์ไก่เนี่ยนะใช้งบเยอะมากอ่ะแต่ปัญหาก็คือมีการปกปิดข้อมูลอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทำให้มีปัญหาการแพร่ระบาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นนะอันนั้นเราไม่พูดไงนะแล้วก็นอกจากนี้ที่พยายามจะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของทักษิณนะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแก้วิกฤตนะแต่รัฐบาลชุดนี้มันทำรัฐบาลยุคก่อนสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่อันนี้ทำวิกฤตให้วิบัตินะเอาลองเปรียบเทียบนี่ไม่ต้องไปยกไกลถึงสึนามิเอาน้ำท่วมปี54เนี่ยเป็นยังไงไม่เห็นพูดถึงเลยนะตั้งศูนย์ปฏิบัติการนะดูแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่ศูนย์น่ะคุณหมอนะผู้เชี่ยวชาญค่ะศูนย์ของคุณยิ่งลักษณ์กว่าปี54อ่ะเห็นไหมด้านขวาตอนน้ำท่วมอ่ะค่ะนะนี่มีรัฐมนตรีบางคนที่ดองกับทางตู้ห่าวเลยค่ะเห็นไหมแล้วเป็นไงเอาอยู่ไหมน้ำท่วมอ่ะนะของบริจาคชาวบ้านเนี่ยเอาไปเก็บไว้ยังไงบ้างนะส่วนปี63นะแก้วิกฤตโควิด
นะแล้วทีมที่ตั้งมาคือทีมหมออันไหนเชื่อมั่นมากกว่ากันอันไหนเป็นมืออาชีพมากกว่ากันเอาถามหน่อยนี่ดูที่ข้อเท็จจริงแล้วขนาดของวิกฤตนะรัฐบาลคุณทักษิณไม่เคยเจอวิกฤตใหญ่ระดับโควิดเลยนะไม่เคยมีนะฮะที่บอกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ไม่ใช่รัฐบาลคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ยรัดเข็มขัดแล้วเศรษฐกิจโลกกำลังจะเป็นขาขึ้นแล้วไทยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณทักษิณไม่เคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลกจริงๆแต่โควิดเนี่ยมันมาพร้อมกับวิกฤตซ้อนวิกฤตเครื่องบินไม่เดินทางเลยทั่วโลกสายการบินล้มละลายไปกี่สายโรงแรมล้มละลายไปกี่แห่งนี่ต่างประเทศนะทั่วโลกนะคนไม่เดินทางกิจกรรมเศรษฐกิจปิดหมดล็อกดาวน์หมดแล้วมาเจอกับวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนการค้าการขายติดขัดนะแต่ในยุคคุณทักษิณเนี่ยมันคือขาขึ้นของเศรษฐกิจโลกแต่ก็ฉวยโอกาสเอามาใช้เพื่อหาเสียงแต่พอเจอวิกฤตจริงๆในบ้านเราเนี่ยมันต้องเทียบอย่างนี้นะเรื่องน้ำท่วมนะแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำท่วมในยุคที่ผ่านมาแต่นี่เราเอาโควิดมาเทียบกับน้ำท่วมไม่เห็นเลยเอาตัวคนที่ใช้ในการทำงานเนี่ยปัจจุบันเขาใช้มืออาชีพอย่างเรื่องโควิดทีมแพทย์มาพรึบเลยนะแล้วแถมคนที่คุณณัฐวุฒิเชิดชูที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่มาเที่ยวดิสเครดิตหมอทำไมไม่พูดล่ะดิสเครดิตวัคซีนยังไงบ้างดิสเครดิตการจัดหาวัคซีนยังไงบ้างนะพยายามจะบอกว่าต้องวัคซีน mRNA นะ mRNA แอบเข้ามาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่มีการพยายามเอาวัคซีนที่ผลิตในบ้านเราไปตรวจรู้สึกเหมือนจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอยู่นะคุณภาพอยู่นะสรุปก็ไม่ใช่อีกพยายามขัดแข้งขัดขาในระหว่างเขาแก้ปัญหาด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการน้ำในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ความเสียหายที่เกิดแก่ประเทศเนี่ยกว่า 1.4 ล้านล้านบาทนะครับน้ำท่วมแม้กระทั่งสนามบินดอนเมืองเอางี้ดีกว่านี่นะในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่พูดถึงนะข้ามไปเลยเมื่อสักครู่นี้นะเอาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องหนี้ IMF ทีนี้รัฐบาลทักษิณมาใช้หนี้ IMF นะหนี้ IMF เนี่ยไปกู้มาเนี่ยลอยตัวค่าเงินบาทปี40นะแล้วหลังจากนั้นมีรัฐบาลชวนเข้ามารัฐบาลที่ลอยตัวค่าเงินบาทคือรัฐบาลพลเอกชวลิตนะรัฐบาลชวนเข้ามารัดเข็มขัดทำตามเงื่อนไข IMF หยุดรับกู้ก่อนกำหนดแล้วก็ทยอยใช้หนี้คุณทักษิณมาต่อก็ใช้หนี้นะแล้วหลังจากนั้นประกาศปิดหนี้ IMF เพื่อเป็นฮีโร่แล้วเงินที่มาปิดหนี้ IMF เนี่ยก็ไปกู้จากที่อื่นมาด้วยนะโดยที่ยุคคุณทักษิณไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะเงินมันก็ไหลเข้ามาอยู่แล้วนะแล้วก็ถัดไปฮะนี่หนี้ IMF มันเกิดจากไหนเนี่ย Letter of Intent LOI ลงนาม14สิงหา40ใครนายกพลเอกชวลิตลอยตัวค่าเงินบาทนะคุณธนงพิทยะประกาศลอยตัวค่าเงินบาทหลังจากนั้นก็ไปกู้ IMF ตั้งแต่ปี40แล้วคุณทักษิณนี่แหละเป็นรองนายกในสมัยพลเอกชวลิตทำไมไม่พูดถึงนะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็เอาเรื่องกฎหมายขายชาตินะเอามาโจมตีแต่พอตัวเองได้เป็นรัฐบาลเลิกไหมกฎหมายขายชาติก็ยังอยู่นะการกู้และใช้หนี้ IMF เนี่ยรัฐบาลพลเอกชวลิตกู้รัฐบาลชวนใช้หนี้ถูกด่าด้วยเพราะให้ยาขมรัฐบาลทักษิณใช้หนี้ด้วยแล้วก็ได้หน้าเพราะให้ขนมหวานแล้วสถานการณ์มันก็ดีขึ้นดีขึ้นนี่คือเรื่องหนี้ IMF นะที่คุณณัฐวุฒิพยายามเอาไปปราศรัยเพื่อหาเสียงให้คุณทักษิณเนี่ยแล้วก็เป็นภาพจำที่เข้าใจผิดกันเยอะมากนะฮะกลายเป็นคนที่มาคอยใช้หนี้แล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่ถูกผูกมัดไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตถูกด่าคือรัฐบาลชวนจนหลายคนเข้าใจว่าไปกู้ IMF ในสมัยรัฐบาลชวนซึ่งเป็นความเท็จนะฮะรัฐบาลคุณทักษิณตามมาใช้นี่จริงไหมจริงควรได้รับคำชมไหมควรก็เหมือนรัฐบาลชวนแต่ตอนใช้นี่เนี่ยไปกู้มาแล้วดอกเบี้ยแพงด้วยนะเพื่อหวังผลทางการเมืองไงนั่นคือสไตล์ของทักษิณไงแต่ที่คนหลายคนเนี่ยลืมเพราะถูกทำให้ลืมคือทักษิณนั่นแหละคืออดีตรองนายกในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตแล้วธุรกิจกลุ่มชิน
ได้รับผลกระทบน้อยมากแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยจากการลอยตัวค่าเงินบาทนะคุณสนอเทียนทองเนี่ยยังเคยบอกเอาไว้ด้วยว่ามันมีคนเผาบ้านเอาเงินประกันเนี่ยพูดง่ายๆแล้วกรณีขึ้นทะเบียนคนจนเนี่ยคุณสนอเทียนทองพูดไว้ในรู้ทันทักษิณ4เตือนเอาไว้จดทะเบียนคนจนโชว์ใช้ตัวเลขตอนเลือกตั้งมันไม่มีผลงานจริงเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องนะน้องโทรพี่เนาะคนตาบอดเป็นกลัวเสือเหรอถ้าเราไม่พูดแบบนี้เราจะได้เสียงเหรอใครพูดใครโกหกชาวบ้านเอาไว้แล้วรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะทำอะไรบ้างตอนมีอำนาจทีนี้นะมีการทุจริตจำนำข้าวติดเงินค่าข้าวชาวนาย้ายเอื้อย่านะนิรโทษกรรมสุดซอยมวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมตอนตัวเองมีอำนาจเนี่ยทำอะไรบ้างนะแล้วก็พูดถึงเรื่องโควิดช่วงโควิดทีนี้นะทักษิณนี่แหละที่ออกมาดิสเครดิตวัคซีนที่เรามีอ้างว่าสลิมอยากได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์เข้ามาแล้วนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องกู้เงินในช่วง IMF ในช่วงโควิดเพราะอะไรเงินกู้1ล้านล้านเอาไปช่วยสาธารณสุขเอาไปเยียวยาประชาชนเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจทำโครงการต่างๆเงินมันก็ไปไหนแล้วแถมยุคนี้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเป็นประวัติการนะฮะไม่แปลกใจหรือว่าเข้าเงินมาจากไหนมานี่คือประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดนะฮะแล้วที่อ้างว่ารัฐบาลทักษิณบริหารดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทำไมไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่เกิดมีเรื่องอะไรบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรเป็นยังไงล่ะคนไหนติดคุกอยู่มีใครติดคุกอยู่บ้านเอื้ออาทรนะฮะต่างกันอย่างสิ้นเชิงฮะแล้วแถมโครงการจำนำข้าวที่มีการทุจริตกันสะบั้นหันแหลกฝากหนี้เอาไว้มหาศาลนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะรายงานผลการตรวจสอบงบธกส.เนี่ยติดหนี้ธกส.อยู่ 300,000 กว่าล้านน่ะจากการจำนำพืชผลการเกษตรในช่วงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณน่ะนะปัจจุบันน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักเกือบๆ 200,000 ล้านก็รัฐบาลที่บอกว่าบริหารไม่เป็นนี่แหละใช้หนี้ให้นะแล้วที่ผ่านมามีการทุจริตประพฤติมิชอบในยุคไหนบ้างที่นายกพลเอกประยุทธ์ไปพูดเร็วๆในสภาค่ะนี่ดูคดีสิฮะเนี่ยจำคุกหมอเลี้ยบนะกรณีแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมนะแล้วก็พิพากษาจำคุกอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนะแล้วก็คุกอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคุณยงยุทธจำได้ไหมกรณีสงเอาพายแล้วก็กรณีของอดีตผอ.ทสท.องค์การโทรศัพท์แก้สัมปทานเอื้อ AS อ่ะถามว่าทำผิดกฎหมายเหล่านี้ใครได้ประโยชน์แต่ละกรณีอ่ะไปดูสิแก้สัมปทานดาวเทียมใครได้ประโยชน์ธรณีสงเอาภัยใครได้ประโยชน์กรณีอธิบดีสรรพากรติดคุกใครได้ประโยชน์เรื่องภาษีนั่นน่ะกรณีแก้สัมปทานมือถือลดค่าส่วนแบ่งรายได้ให้ AS ใครได้ประโยชน์นี่ดูแต่ละกรณีเรื่องเหล่านี้คุณณัฐวุฒิไม่พูดถึงหรอกก็จะบอกเรื่องโอ้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่เรื่องนี้ชัดๆศาลตัดสินหมดแล้วด้วยนะแล้วใครติดคุกลูกน้องติดลูกน้องติดคุกนะแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์จากแต่ละกรณีเนี่ยนะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูคนที่เคยต้องคำพิพากษาจนถึงขั้นศาลชี้ว่ามีความผิดต้องติดคุกนะนี่แค่ตัวอย่างนะค่ะที่นายกทำเป็นสติ๊กเกอร์ในการประชุมสภาเนี่ยว่ารัฐบาลไหนคนติดคุกนี่เรารูปภาพไม่ดูว่าแต่ละคนเนี่ยที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาจำคุกเนี่ยเป็นยังไงกุวราเทพเนี่ยเรื่องหวยบนดินแต่โทษจำคุกรอลงอาญาที่เหลือเนี่ยโดนศาลตัดสินลงโทษจำคุกหมดอ่ะค่ะนะแล้วถามว่ากรณีเหล่านี้ทั้งหมดเนี้ยศาลตัดสินแล้วทั้งหมดเลยนะนะแล้วทั้งหมดนี้นะไม่มีใครหนีนะฮะมีคุณทักษิณน่ะหนีแล้วก็จะกลับมาบอกว่าต้องใช้สติปัญญาคุณทักษิณในการแก้ปัญหานะราวกับหาเสียงให้คุณทักษิณแทนที่จะบอกว่าต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายเป็นแบบอย่างให้กับสังคมไม่มีอ่ะนะแล้วจะให้สังคมเนี่ยมองว่ายังไงมองว่าที่กำลังหาเสียงที่กำลังเดินสายอยู่ในวันนี้ทำเพื่อใครกันแน่แล้วบ้านเมืองเนี่ยมันจะกลับไปสู่วังวนความขัดแย้งอีกไหมเพราะตอนนี้คุณทักษิณมาเนี่ยต้องติดคุกเพราะคดีเอ็กซิมแบงค์คุก3ปีหวยบนดินคุก2ปีแปลงสัมปทานคุก5ปีนะยังไม่นับคดีอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเนี่ย
แล้วถ้าเข้ามาจะไม่ติดคุกได้ยังไงแล้วทีนี้กลับไปที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่มีการโจมตีนะว่าไม่มีผลงานว่าบริหารไม่เป็นนะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ไปทุกภาคนะค่ะไปในจังหวัดที่ไม่มีส.ส.ของรัฐบาลด้วยพี่น้องย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์สมัยรัฐบาลคุณทักษิณน้อยครั้งมากที่จะไปในพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.ของตัวเองไปนับครั้งดูได้เลยฮะแล้วแถมเวลาไปปราศัยเนี่ยนะจังหวัดไหนยังไม่เลือกเรานะเอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังไม่มีลงทำงานให้เว้ยค่ะนี่นี่ลองย้อนกลับมาดูคลิปนี้เวลาที่นายกลงพื้นที่แล้วก็ยืนยันว่าทำงานเนี่ยทำให้ทุกจังหวัดยังไงบ้างนะมันจำเป็นก็แต่ผมยืนยันว่าผมเป็นรัฐมนตรีมา8ปีเนี่ยผมไม่เคยสนใจว่าเป็นของใครคนไทยหรือเปล่าทุกจังหวัดคือคนไทยไหมทุกจังหวัดคือคนไทยผมต้องดูแลคนไทยทั้งประเทศมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแผนงานที่อนุมัติขึ้นมาโดยมีการตรวจสอบคัดกรองใช่ไหมจังหวัดนี้ผมดูตัวเลขหลายหมื่นล้านผมลงมาเนี่ยบางหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นมาเกือบทุกปีอ่ะทุกปีอ่ะมากกว่าที่ผ่านมาเยอะเพราะผมไม่เลือกปฏิบัติถูกไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านมันเร่งด่วนแค่ไหนมันทำแล้วมันเกิดประโยชน์สุขแค่ไหนกับคนเท่าไหร่มันจำเป็นก็ต้องถามไปเขาอันไหนที่ด้อยกว่าเขามากผมก็ต้องเติมให้เขาเข้าใจไหมการแก้ไขขออย่างเดียวอย่าทุจริตอย่าทุจริตผมย้ำเตือนอีกครั้งผมมีหน้าที่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแลติดตามอนุมัติอนุญาตอะไรก็แต่ผมจะสั่งไว้เสมอว่าจะต้องโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบแล้วมีการร้องเรียนมาเลยครับสอบหมดตามกฎหมายนะเพราะนายกไม่สามารถที่จะลงไปถึงคนข้างล่างได้หรอกเพราะว่านายกได้สั่งการตรงนี้ไปแล้วแล้วก็เข้าครม.เอาวุฒิมาเข้าครม.ทุกอย่างถ้านายกไม่อนุมัติเห็นชอบเอาเข้าครม.มันไม่เกิดหรอกครับผมก็ต้องดูว่านี่มันทั่วถึงไหมมันเฉลี่ยให้คนทั้งประเทศมีความสุขได้บ้างไหมอันไหนเร่งด่วนอันไหนมากอันไหนน้อยอันไหนทำได้ตอนนี้ต้องเร่งทำตอนนี้ไม่ทำเสียหายอันนี้จะทำมาปีหน้าหรือปีต่อไปอย่างก็ต้องคิดแบบนี้แล้ววันนี้ทั้งโลกเขาก็ชมแล้วว่าเอ๊ะเขามาประเทศไทยเขาบอกจุ่มเอเปกเขาบอกเขาเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วประเทศไทยเปลี่ยนไปมากโตมากโตเร็วคนไทยก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสมีเรียกอะไรเป็นโฮสต์เป็นเจ้าบ้านที่ดีนี่คือเขารักเราอยู่แล้วเนี่ยนี่คือตอนเวลาลงพื้นที่ในที่ต่างๆนะฮะแล้วก็การพัฒนาในยุคนี้ก็จะเห็นได้ว่าไปทุกจังหวัดจริงๆนะฮะยกตัวอย่างไปดูใน KTMK นะเขาทำภาพเปรียบเทียบฮะปี55กับปี65 10ปีเท่านั้นนะจะว่านานก็นานนะจะว่าเร็วก็เร็วฮะ10ปีที่แล้วด้านบนยังเป็นตอม่ออยู่เลยนะฮะส่วนด้านล่างฮะนี่ปัจจุบันนะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะค่ะนะอุโมงค์ทางลอดฮะเรียบร้อยค่ะนะนี่แล้วก็10ปีที่แล้วปี55ด้านบนคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะ10ปีที่แล้วยังโล่งอยู่เลยนะค่ะแล้วปัจจุบันฮะเดี๋ยวจะเปิดอีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยเส้นแจ้งวัฒนะค่ะหลักสี่ค่ะตรงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะนะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าสายชมพูอีกจุดหนึ่งด้านบนปี55นะภาพด้านบนปี55เห็นไหมฮะค่ะแต่ด้านล่างมีรางมีเรียบร้อยเตรียมวิ่งแล้วก็ต่อจากสถานีเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมค่ะอันนี้เอาเฉพาะกทม.มาให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BTS สายสีเขียวนี่ด้านบนปี55ค่ะด้านล่างดูสิฮะการเปลี่ยนแปลงครับเส้นพหลโยธินนะฮะรีบไปใช้นี่เดินรถเขาด้วยนะแล้วก็ที่สมุทรปราการนะปี55ด้านบนนะช้างสามเสียนมีแล้วปี65เพิ่มเติมคือรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเลยฮะค่ะจะไปสักการะไปเที่ยวสบายเลยทีนี้เห็นไหมรถไฟฟ้าอยู่ด้านขวาเห็นไหมฮะนะแล้วก็เช่นเดียวกันอีกภาพนึงนะนี่นะด้านบนนะปี55ด้านล่างปี65แล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนการเล่นเกมซิมซิตี้นะที่แบบกดปุ๊บปุ๊บเสร็จนะมันต้องผ่านการทำจริงไม่ได้ขี้โม้นะฮะนี่แล้วก็ในต่างจังหวัดนะฮะอย่างที่เราเห็นรถไฟทางคู่ลอยฟ้านะที่ยาวที่สุดในประเทศไทยช่วงลพบุรีปากน้ำโพนะฮะนี่ๆๆอันนี้เป็นโครงการที่
ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ยังไม่เสร็จดีนะฮะแล้วถ้าเป็นภาพมุมสูงเนี่ยนะจะเห็นความอลังการนะฮะดูสิฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะและยังเดินหน้าต่อตลอดรถไฟทางคู่ลอยฟ้าช่วงนี้คือช่วงยาวที่สุดในประเทศไทยลพบุรีปากน้ำโพเตรียมเสร็จเนี่ยปีนี้นะรถไฟทางคู่นะเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เกิดยุคนี้นะเนี่ยอันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะเห็นเพื่อนๆเนี่ยดูเหมือนอยู่ในกรุงเทพนะไม่ใช่นะก็ยุคที่ถูกตาหน้านั่นแหละกู้อยู่นั่นแหละกู้ไปทำอะไรก็เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วค่ะนะแล้วปัจจุบันนี้นะไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ IMF กู้แล้วนะเราให้ IMF กู้แล้วนะทุกวันนี้นะยุคพลเอกชวลิตลอยตัวค่าเงินบาทเซ็นletter of intent กู้เงินจาก IMF มีเงื่อนไขผูกมัดยุครัฐบาลชวนตามใช้หนี้ยุครัฐบาลทักษิณตามใช้หนี้แล้วยุคปัจจุบันเป็นเจ้าหนี้ IMF แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศติดอันดับโลกอันดับต้นๆอันดับที่12 13ประมาณในตอนนี้นะแล้วเป็นเป้าหมายนักท่องเที่ยวปีนี้จะไหลเข้ามาในกว่า30ล้านแล้วทั้งหมดทั้งปวงในขณะที่ช่วงแก้ปัญหาเนี้ยมันมีพรรคการเมืองอยู่พรรคนึงน่ะคอยขัดแข้งขัดขาตลอดอ่ะย้อนกลับไปดูเลยนะฮะแล้วในวันที่บ้านเมืองกำลังเดินไปต่อก็พยายามที่อยากจะกลับมามีอำนาจค่อยโผล่หน้ามาเหมือนที่คุณจตุพรบอกอ่ะเหมือนเห็นชาวบ้านเป็นของตายอยากได้เมื่อไหร่ค่อยแวะมานะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองการแข่งขันที่ต้องอยู่บนฐานของความเป็นจริงนะแล้วก็ในคลิป TikTok เนี่ยมีท่านผู้ชมเนี่ยส่งมาให้ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเวลาบริหารประเทศเนี่ยท่านให้เครดิตคนทำงานด้วยกันค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะเคยเห็นไหมว่ามีใครที่คนเดียวที่เก่งจริงๆแล้วทำได้จริงมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเรามาต้องเป็นทีมไอ้คำว่าทีมคือไม่ใช่ทีมไม่ต้องเก่งทุกคนไม่ใช่ผมไม่ได้ไม่เก่งเศรษฐกิจแต่ผมฝากท่าประคองประเทศมา8ปีเนี่ยแล้วผมมีใครเป็นไหนมันเป็นทีมงานที่ทำด้วยกันไม่ว่าทางการประเทศไทยก็ต้องทำทางการก็ต้องทำทางการก็ต้องทำถ้าพูดถึงทีมเศรษฐกิจถ้าเราแล้วกินเขาไปแบบนะเขาไปหาบริษัทของเขาเนี่ยจะลืมว่าเซ็งไม่ได้ร่างของเขาเนี่ยค่อนข้างจะผมไปอยู่แล้วทำงานจังไรมากที่อะไรมันทุกคนมาทำงานแข่งกันอยู่แล้วเขาก็มีพันแดงมีฝ่ายมีอะไรคนไม่กี่ร้อยครับมากกันลูกจ้างพนักงานก็เป็นพันนี่รัฐบาลไม่ทำแต่คิดให้คนเท่าไหร่เกิน70ล้านนะเธอบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยไม่รู้จะลายในกางเกงแล้วเนี่ยเวลาคนลงเทยของควรนะเออทำไมไม่ดูมองตรงนี้เลยจ๊ะมองค่ะมองมองอีกมองเพราะนั้นวันนี้นะเศรษฐกิจก็เคยถามอยู่แบบนี้กันใครจะเป็นนะอะไรเศรษฐกิจผู้นำเศรษฐกิจจนเขากลัวหมดแล้วเขาอยากมาเขาบอกเขาไม่กล้าเปิดตัวนะเขาไม่อยากเปิดตัวแต่เขาช่วยทำแต่ก็เอาเข้ามาคิดสิมาช่วยกันทำถูกไหมเออไม่ใช่ว่าเปิดเผยตัวทุกอย่างนายกก็บอกว่าเนี่ยทำงานเนี่ยทำงานเป็นทีมนะผมไม่ได้เก่งเศรษฐกิจกว่าทุกคนแต่ทำงานเป็นทีมนะทุกด้านแก้โควิดก็มีทีมแพทย์มีสาธารณสุขมีรัฐมนตรีอนุทินคมนาคมนะก็มีรัฐมนตรีศักดิ์สยามมีทีมมีรัฐมนตรีคลังอาคมซึ่งดูแลเรื่องคมนาคมมาก่อนก็มาสานต่อทำงานกันเป็นทีมมันจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันไอ้คนที่มีแต่พูดอะแล้วมีแต่ขัดแข้งขัดขาวันนี้กลับออกมาโจมตีนะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงสถานการณ์การเมืองปลายสมัยที่เข้มข้นมากนะ